ใช่ค่ะตอนนี้เอางบประมาณซึ่งต้องกู้นะครับพยายามจะบอกว่าประเทศมีวิกฤตในช่วงที่ประเทศไม่ได้มีวิกฤตแต่ตอนนี้เรามีวิกฤตนะฮะวิกฤตหมายวิกฤตศรัทธาคือเชื่อไม่รู้เชื่อใครนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นในประเทศนะอันนี้มันสะท้อนไปถึงภาคต่างประเทศที่ผมมีโอกาสพูดคุยด้วยเยอะมากออกจากภาคปฏิบัติแล้วเพราะนั้นคำพูดที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ให้เครดิตพรรคเอากันตรงๆวิชาการหมื่นบาทรอดไม่รอดก็ถอยมาเพื่อพักผ่อนเพราะว่าจากที่หาเสียงไว้ในตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไม่กู้แต่ก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจากไม่กู้ก็มาเป็นออกเป็นพรบจากพรบเถียงกันวิกฤตไม่วิกฤตจนกระทั่งล่าสุดมาใช้งบ67และ68ทกสก็ถอยออกมาแล้วมองยังไงบ้างคะก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วอ่ะคือมันจุดเริ่มต้นเนี่ยพรรคการเมืองโกหกประชาชนมันไม่ได้วันที่คุณไปเดินไปหาเสียงเนี่ยคุณพูดอะไรคุณต้องทำอย่างนั้นแล้วคุณต้องคิดมาดีแล้วแล้วถึงจะมาประกาศให้ประชาชนเขารับรู้รับทราบถูกไหมครับคำนี้สำคัญมากนะคุณต้องคิดมาดีแล้วถึงจะประกาศให้ประชาชนทราบแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตั้งคำถามตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขายื่นหนังสือไปที่กกต.เลยนะเป็นทางการเลยครับไม่กู้ใช่พูดชัดเจนคนทั้งประเทศได้หมดใช่นะครับอายุ16ปีขึ้นไปได้16ปีขึ้นไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเหล่านี้ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะใช่ค่ะตอนนี้เอางบประมาณซึ่งต้องกู้นะครับพยายามจะบอกว่าประเทศมีวิกฤตในช่วงที่ประเทศไม่ได้มีวิกฤตแต่ตอนนี้เรามีวิกฤตนะฮะวิกฤตหมายวิกฤตศรัทธาคือเชื่อไม่รู้เชื่อใครนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นในประเทศนะอันนี้มันสะท้อนไปถึงภาคต่างประเทศที่ผมมีโอกาสพูดคุยด้วยเยอะมากโอ้เขาว่ายังไงมั้งคะเขาบอกเชื่ออะไรดีเนี่ยคือถ้าเขาตั้งคำถามอย่างนี้คือความน่าเชื่อถือมันมีปัญหาแล้วนะครับเอาล่ะกลับมาตั้งหลักใหม่ให้ดีได้ไหมคุณพยายามจะทำโครงการเหล่านี้เพื่อช่วยใครถ้าเอาที่รัฐบาลบอกก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราโตต่ำเตี้ยเรี่ยดินเมื่อเทียบกับในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันอันนี้นะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ประเทศไทยโตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกทั้งโลกเลยประเทศทั้งโลกทั่วโลกเลยนะครับเศรษฐกิจปีนี้คาดการณ์ว่าจะโต 3.2% นะทั้งโลกปกติถ้าโลกโต 3.2% เนี่ยเราโตการค้ามันต้องโตเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่าก็คือประมาณ 5-6% เฉลี่ยทั้งโลกและประเทศไทยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะที่ผ่านมาในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นทุกครั้งวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยของเราทุกประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียโต 4% ฟิลิปปินส์เวียดนามนี่ 5% กว่านะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอินโดนีเซียก็ไปดีเชียวนะครับสิงคโปร์นี่ปกติโตน้อยที่สุดก็ยัง 2.5 เลยนะครับปีนี้ของเราทุกสถาบันเนี่ยออกมาพูดตรงกันหมดนะครับว่ามันไม่มีทางไปถึงขนาดประเทศพม่าที่มีการสู้รบกันอยู่เนี่ยเราก็คือพอกับเขาเลยที่โดยที่เราไม่มีการสู้รบอะไรก็คงเปรียบเทียบกันยากกับกรณีเมียนมานะฮะแต่เอาแค่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะโตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ทุกสัญญาณมันกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออกแล้วอย่าคือถ้าฟังเนี่ยกับที่กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวกับที่เอกชนแถลงข่าวเนี่ยมันหนังคนละม้วนเลยนะใช่ครับใช่คือมันมีวิธีการที่จะทำเหมือนกับว่าเอาตัวเลขมาแล้วก็มาพูดภาพบวกอย่างเดียวไม่พูดภาพลบอย่างเช่นไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันดีขึ้นก็จะพูดว่าโอ้โหมันบวกเยอะเลยแต่เฉพาะไตรมาสที่ผ่านมาแต่ไม่พูดทั้งปีนะฮะแล้วเพราะเราซื้อสินค้าทุนเข้ามาน้อยนะซื้อสินค้าทุนเข้ามาน้อยมันคือสัญญาณอะไรฮะคุณไม่เตรียมผลิตเพื่อจะส่งออกไตรมาสต่อๆไปแล้วไงแล้วบอกว่าอันเนี้ยทำให้เราเกินดุลกลายเป็นข่าวดีอีกเกินดุลไม่ใช่เกินดุลเพราะเราขายเยอะไม่ใช่เกินดุลเพราะเราได้รายได้เราเยอะ
ไม่เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาฟังเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณจริงๆนะไม่รู้ว่าใครแถลงข่าวอะไรยังไงแต่เอาตามเนื้อผ้าจริงๆแล้วทุกกระแสที่มีการประเมินประเทศไทยเนี่ยมันก็ตรงกันว่าปีนี้เราโตหนึ่งกว่าหรือที่เราคิดว่าจะโตมากตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ปรับลดกันเป็นแถบใช่ค่ะนะครับนี่ก็กลับมาว่าเอ๊ะเข้ามาเป็นรัฐบาลกว่าหนึ่งปีแล้วนะกว่าหนึ่งปีแล้วนะกว่าหนึ่งปีแล้วทำไมมันไปได้แค่นี้เนะฮะก็ต้องกลับมาไล่ดูว่านโยบายที่มันจะมีผลทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรบ้างเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละนโยบายเรือธงของเรานี่แหละที่จะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ทุกนักเศรษฐศาสตร์และทุกสถาบันรวมทั้งธนาคารโลกด้วย World Bank ประเมินออกมาชัดเจนนะฮะเรากำลังจะใช้เงินถ้า 4-5 แสนล้านเนี่ยก็คือประมาณ 1.5% ของ GDP ของรายได้ทั้งประเทศครับ 1.5% ใช่ครับไอ้คนที่ฉลาดน้อยที่สุดเนี่ยใช้เงิน100บาทมันต้องได้ผล100บาทใช่ไหมถูกต้องของเราเนี่ยมัน 1.5% เนี่ยเขาคำนวณออกมาแล้วถ้าใช้วิธีนี้ผลตอบแทนในปีนี้ในปีนี้ปีบัญชีนี้ครับ 6-7 จะได้ 0.2% เฮ้ยอะไรวะไม่ถึง 0.5 ถึง 0.3% นะครับแล้วปีหน้าอาจจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะมันมีผลจากการใช้ในปีนี้ไปปีหน้าก็ประมาณ 0.3-0.4 ทุกคนถึงตั้งคำถามมันคุ้มไหมเนี่ยพี่มันไม่คุ้มใช้เงินไปเยอะขนาดนี้นะครับได้ผลแค่นี้แล้วมันรอบเดียวเพราะบริโภคเสร็จหมดกันแล้วชีวิตนี้ตั้งหน้าตั้งตาใช้นี่อย่างเดียวนะบวกดอกเบี้ยนี่ไม่ใช่นี่ยังไม่ได้บวกดอกเบี้ยเลยนะครับดอกเบี้ยปีเท่าไหร่ฮะหลายหมื่นล้านนะครับใช่หลายหมื่นล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างโอ้โหโครงการเพียบเลยฮะหมื่นหลักหมื่นล้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งสร้างงานแล้วหมุนหลายรอบนี่ก็กลับมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไอ้สิ่งที่ควรจะทำยังไม่ได้ทำเลยอย่างเช่นไอ้ต้นทุนนะวันนี้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดอะไรคือต้นทุนที่สำคัญค่าไฟไหมคะค่าไฟค่าน้ำมันขนส่งใช่ค่าขนส่งน้ำมันก๊าซทั้งหมดเลยค่ะนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทพลังงานกำไรเยอะมากนะฮะ300,000 ล้านนะฮะแล้วคุณบริหารวิธีไหนในยุคที่ราคาน้ำมันมันไป100 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยตอนนั้นผมเป็นรองนายกอยู่บริหารร่วมบริหารอยู่ครับดีเซลอยู่ที่30นะแล้วกองทุนไม่ได้ติดลบนะ